80โกศสมัยนั้นน่ะสมัยที่ควายตัวละ 2-3 บาทอย่างเงี้ยโยมสมัยเนี้ยควายตัวละ 10,000 กว่าบาทแล้วนะสมัยที่วัวควายเนี่ยตัวละ 2-3 บาทแต่งงานนี่ไม่เกิน12บาทเนี่ยโอ้12บาทเนี่ยแพงแล้วพันสมัยที่คนมั่งคั่งมีทรัพย์มากเขามีเงินอยู่80โกศถ้าพูดธรรมดาเขาเรียกว่า800ล้านอาจจะ 8,000 ล้านสมัยนี้ด้วยซ้ำไปร่ำรวยมากมายเพราะความร่ำรวยนี่ก็มีลูกชายอยู่คนเดียวก็สามีภรรยานี่ก็ปรึกษากันบอกว่าโอ้ยลูกเราทำไมจะต้องให้มันเรียนมากมายเงินทองเรามีตั้งมากมายมันจะใช้วันละพันเนี่ยโอ้ใช้อยู่80ปีก็ไม่หมดจะใช้อยู่100ปีก็ไม่หมดใช่ไหม80โกดใช้วันละพันนะ100ปีก็เท่าไหร่เองปีหนึ่งก็เท่ากับ365,000ใช่ไหม365,000คูณ100เข้าไปเท่าไหร่มันก็ 30,000 กว่าวันเท่านั้นเอง 3-40,000 วัน 3-40,000 วันเอ๊ะก็ตกไม่กี่พันเอง 3-40,000 กว่าพันเองก็ไม่กี่ล้านแต่ถ้าหากว่าให้มันเรียนใช่ไหมให้ไปเรียนขีดเรียนเขียนมันก็เมื่อยมือว่างั้นไปใช้หัวมันก็เมื่อยสมองอย่าไปให้มันเรียนเลยว่างั้นให้มันใช้วันละพัน100ปีมันก็ใช้ไม่หมดหรอกเงินทองเรามากมายเออพ่อแม่ก็เลยคิดอย่างนี้เขาบอกว่าพ่อแม่คนใดที่ไม่ส่งลูกเรียนไม่เป็นศัตรูของลูกก็เหมือนกับเป็นศัตรูของลูกก็ปล่อยลูกเนี่ยโตวันโตคืนไปอย่างเนี้ยพูดแบบสำนวนทั่วไปเรียกว่าโตฟักโตแฟงไปเรื่อยๆสติปัญญาหาความเจริญงอกงามไม่ได้วันเวลาผ่านไปเป็นหนุ่มเด็กนี่เป็นหนุ่มพอเป็นหนุ่มเข้าก็ไปแต่งงานอีกก็ไปจับให้แต่งงานกับครอบครัวที่รวยเท่ากันเออสาวเจ้าเศรษฐีบ้านโน้นนี่รวยเท่ากันแต่ก็โง่เท่ากันเพราะพ่อแม่ทั้งฝ่ายโน้นก็ไม่ได้ส่งให้ลูกสาวเรียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นโง่เจอโง่ก็ดับเบิลโง่เลยมาอยู่ร่วมกันไม่มีสติปัญญาพอที่จะหาทรัพย์ได้คือสมัยที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่เนี่ยพ่อแม่บริหารดูแลทรัพย์สมบัติให้ทั้งหมดวันคืนล่วงไปพ่อแม่ก็ตายนี้จากทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเหลือทรัพย์สมบัติให้160โกฏสองสามีภรรยาไม่ได้ศึกษาอะไรมาสักอย่างทีนี้อยู่วันหนึ่งชายหนุ่มผู้สามีเนี่ยก็เดินผ่านร้านสุรานักเลงสุรากลุ่มหนึ่งเนี่ยวางแผนแล้วเออนี่ถ้าหากว่าเราชวนลูกเศรษฐีคนนี้มากินเหล้าได้นะเราเนี่ยไม่ต้องจ่ายกันเลยเพื่อนเอ้ยว่างานเอ๊จะทำยังไงอ่ะจะให้เศรษฐีเนี่ยมากินเหล้าได้ก็เศรษฐีนี่ชอบเดินผ่านตรงไหนไปตั้งโต๊ะตรงนั้นเลยเสร็จแล้วก็ไปกระซิบคนใช้คนสนิทเศรษฐีอ่ะนะบอกว่าชวนเจ้านายไปทางนี้นะว่างั้นทีนี้เศรษฐีนี่ก็เดินผ่านไปตรงนั้นพอดีเฮ้ยเค้ากินน้ำอะไรกันเว้ยเหล้ายังไม่รู้เลยมันคืออะไรก็บอกเค้ากินน้ำอมตะกันนายบ้ามันดียังไงไหนมาลองสักแก้วหนึ่งสิโอ้ได้เลยก็บอกว่าสุราสมัยก่อนมันเหล้าหวานก็เหมือนกับน้ำจันนะน้ำหมักอ่ะเหมือนกับพวกเหล้าชั้นดีมันจะหวานหอมโอ้โหทำไมไม่รู้มาถ้ารู้มากินมาตั้งนานแล้วโอ้โหมันดีจริงๆเลยเขาว่างั้นไม่ใช่แบบเหล้า40กินหน้าบูดหน้าเบี้ยวแบบสมัยนี้บางคนเนี่ยโอ้โหเหล้า40ดีกรีเนี่ยกินหน้าบูดหน้าเบี้ยวแต่ก็สู้กันหน้าดูเลยเช้าไปบิณฑบาตบางคนเนี่ยนั่งเฝ้าร้านค้าเลยตั้งแต่เช้ามืดนั่นแหละซื้อมาทิ้งกง10บาทบ้าง15บาทบ้างนั่งเล่าค้าอยู่นั่นแหละข้างๆร้านนั่นแหละก็อยู่อย่างนั้นแหละโอ้โหเล่านี่มันอร่อยก็เริ่มติดใจแล้วบอกว่าทั้งหมดเนี่ยฉันเป็นเจ้าภาพไม่เองใจใหญ่แล้วใช่ไหมเล่าเข้าคอสักอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหมองเห็นอะไรมันเล็กน้อยไปหมดแหละเล่านี่มันเป็นยาชนิดหนึ่งกันนะมันเป็นประโยคาวิบัติที่ไปกระตุ้นเตือนไอ้ความบ้าสมัยแต่เก่าแต่ก่อนนี่เข้ามาหมดเลยเสร็จแล้วพอเมาเข้ามันก็ใจใหญ่ใจโตแล้วกันนี่เอ๊ะเล่าเข้าคอแล้วทำไงมันก็ต้องมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยใช่ไหมสุราเข้ามาแล้วก็กับแกล้มก็มีใช่ไหมเริ่มวางแผนเอทำยังไงจะเอาอะไรมาเป็นกับแกล้มดีฆ่าสัตว์แล้วทีนี้มากๆเข้ามรดกก็เริ่มใช้มาไอ้ทีนี้ไอ้คนนั้นเอ๊ะเศรษฐีเนี่ยมันไม่ฉลาดเลยโง่อย่างนี้ให้ชวนเศรษฐีเล่นการพนันดีกว่าเริ่มตั้งวงแล้วกันนี่เศรษฐีนี่ไก่อ่อนมาใช่ไหมก็ถูกต้มวันละหลายพันนานๆเข้าวันละหลายหมื่นนานๆเข้าวันละหลายแสนวันละหลายแสนเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นอีกก็ไอ้พวกขี้เหล้าเนี่ยวางแผนบำรุงบำเรอลูกเศรษฐีพาเที่ยวโสเภณีเที่ยวหญิงงามเมืองเที่ยวอะไรเนี่ยไปเรื่อยแล้วกันนี่ช่วยกันรูดช่วยกันต้มตุ๋นเศรษฐีเนี่ยนานเข้าไม่กี่ปีเนี่ยเหลือแต่บ้านเหลือแต่ช่องทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองเนี่ยหมดเกลี้ยงลูกจ้างในบ้านเนี่ยทุกคนเนี่ยก็เริ่มหักหลังแล้วเริ่มช่วยกันคดช่วยกันโกง
ัวเองไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่เรียนรู้มาอะไรเป็นทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์บ้างไม่รู้แล้วค่ะนี่นานๆเข้าไม่มีกินแล้วทำไงเริ่มขายแหละขายมรดกเก่าๆเริ่มขายที่ขายทางขายบ้านทีนี้ขายไปขายมาเนี่ยขายมาก็ไปเล่นการพนันนะติดเหล้างอมแล้วติดการพนันเนี่ยแจแล้วขายมาเท่าไหร่ก็ไปถมการพนันถมวงเหล้าถมเพื่อนถมฝูงเนี่ยเกลี้ยงจนหนักๆเข้าทำไงอ่ะเอาบ้านไปจำนองบ้านไปจำนองเสร็จพวกก็มายึดบ้านพวกยึดบ้านแล้วทำไงอ่ะชวนสามีภรรยาเนี่ยขอทานเขากินมันหน้ามืดแล้วใช่ไหมเปรตผีเนี่ยโอ้ชวนเมียเนี่ยขอทานกินเลยนะยังหนุ่มๆอยู่เลยนะบริหารทรัพย์สินไม่กี่ปีเนี่ยเจ๊งเลยสมบัติพ่อเนี่ย160โกดฝ่ายหญิง80ฝ่ายชาย80เนี่ยเกลี้ยงหมดเนื้อหมดตัวเลยพอหมดเนื้อหมดตัวก็ขอทานกันกินสองสามีภรรยาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ผ่านไปกับพระอานนท์ก็แสดงเห็นไหมนั่นน่ะชายหนุ่มหญิงสาวคู่นี้เนี่ยนะถ้าสามีนี่ออกบวชตั้งแต่เป็นหนุ่มเขาจะได้เป็นพระอรหันต์ถ้าภรรยาออกบวชตั้งแต่เป็นสาวเขาจะได้เป็นพระอนาคามีถ้าสองคนสามีภรรยาคู่นี้ทำมาหากินเขาจะเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งในเมืองนี้จะรวยมากแต่เขาประมาทไปเขาโอกาสเหล่านี้ก็เลยผ่านไปพอผ่านไปอีกก็บอกว่าถ้าหากว่าสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยถ้าออกบวชในวัยกลางคนประมาณสัก 4-50 นี่ออกบวชสามีจะได้เป็นพระอนาคามีภรรยาจะได้เป็นพระสกทาคามีที่บุญเก่ามีน้อยนะประโยคาวิบัติวางแผนผิดพลาดเจ๊งเลยแต่ถ้าหาว่าเขาทำมาหากินในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นอนุเศรษฐีของเมืองเศรษฐีรองๆมาแสดงว่ารวยมากแต่ถ้าสามีภรรยาคู่นี้ออกบวชในวัยปลายคนเท่าๆและเป็นผู้เท่าออกบวชเนี่ยสามีจะได้เป็นพระสกทาคามีภรรยาจะได้เป็นพระโสดาบันแต่ทำมาหากินก็ไม่ทำบวชก็ไม่บวชตอนแก่อีกถ้าทำมาหากินนะคู่นี้เนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นเศรษฐีชั้นธรรมดาเลยเป็นเศรษฐีสามัญแต่ก็รวยได้ถ้าทำมาหากินในวัยปลายคนแต่เพราะเขาประมาทในความเป็นหนุ่มเป็นสาวประมาทในวัยประมาทในทรัพย์สินประมาทในชีวิตเพราะความประมาทนั่นแหละทั้งคู่ก็เลยเที่ยวขอทานเขากินพอขอทานเขากินอยู่ระยะหนึ่งก็มีโจรกลุ่มหนึ่งมาก็เขาบอกเออนี่ท่านก็ยังหนุ่มยังแน่นนะจะมาขอทานเขากินไปทำไมท่านไม่อายเขาบ้างเหรอโอ้ยผมไม่ขอทานกินแล้วให้ผมไปทำอะไรเขาบอกปล้นสิว่างั้นเขาปล้นเขาทำยังไงกันผมไม่รู้เลยว่าไอ้ปล้นเขาทำยังไงมาเดี๋ยวผมจะสอนให้ว่างั้นโจรกลุ่มหนึ่งก็เลยชวนไปอ้าวปล้นก็ปล้นไว้ไม่ต้องขอทานเขากินพวกโจรก็เลยชวนกันไปปล้นไปปล้นเนี่ยก็บอกเออนี่เอาค้อนไปนะถือค้อนรอตรงนี้แหละเดี๋ยวใครมานะเจ้าของบ้านมาทุบหัวไปเลยแกรออยู่ตรงนี้นะไอ้โจรที่เหลือก็เข้าไปปล้นขนเอาทรัพย์สินเงินทองไปเกลี้ยงหมดชายคนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าใครไปยังไงแล้วก็ถือไอ้ค้อนอยู่อันหนึ่งเนี่ยรอเจ้าของบ้านมาจะได้ทุบหัวได้ก็รออยู่นั่นแหละเจ้าของบ้านเขาเอะอะโวยวายก็ช่วยกันมาจับโจรได้คนเดียวไอ้คนนี้แหละไม่รู้ทางหนีทีไล่พวกเขาเห็นแนบไปหมดแล้วก็เลยจับไปก็เลยบอกว่าไอ้โจรกลุ่มนี้มันร้ายกาจมากไอ้ชื่อเสียงเนี่ยโจรคนก่อนๆมันปล้นไปหมดแล้วใช่ไอ้ตัวเองเนี่ยเพิ่งมางานแรกซวยเลยถูกตำรวจนี่ซิวไปเลยก็จับพระราชาสั่งประหารชีวิตแต่ก็โชคดีว่าโจรคนนี้เนี่ยโจรสมัครเล่นคนนี้เกิดในสมัยพุทธกาลเมื่อศาลตัดสินประหารชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่ก็ใส่เครื่องตรวนเนี่ยนะเตรียมจะแห่ไปฆ่าสมัยก่อนนี่เวลาเขาจะฆ่าทีก็ประจานใช่ไหมก็ประจองงองกระจองงองประกาศให้คนรับรู้ว่าคนนี้ทำชั่วนะใครๆอย่าเอาเยี่ยงอย่างมันเนี่ยเขาไปคนก็แห่กันไปนั่นแหละตามถนนหนทางระหว่างที่แห่ไปนั้นอ่ะก็ผ่านสำนักหญิงโสเภณีอยู่สำนักหนึ่งหญิงงามเมืองอ่ะก็ได้ข่าวเอ๊เสียงเอะอะเทิงทางข้างล่างมีการแห่การประจานเนี่ยเอ๊มันเสียงอะไรนะก็เลยแลไปดูเอ๊จำได้ว่าเอ๊นี่ลูกเศรษฐีนี่ลูกเศรษฐีคนนี้เคยมาเที่ยวที่นี่บ่อยๆเขาน่าสงสารนะเขาจะตายแล้วนางก็เลยเอาข้าวต้มขนมมัดเนี่ยไปเอาไปฝากไหนๆจะตายแล้วเอาขนมไปฝากทีนี้ไอ้ลูกเศรษฐีนี่ก็รับไปเตรียมจะกินเนี่ยวันนั้นเนี่ยพระโมคคัลลานะเนี่ยตรวจตัวจะมีสัตว์ที่ไหนน่าสงเคราะห์บ้าง
ก็เลยรู้ว่าเออถ้าไปแล้วเนี่ยโจรคนนี้เนี่ยจะมีศรัทธาและจะให้ทานลูกเศรษฐีเนี่ยกำลังจะกินขนมพระท่านก็เลยเบินบิณฑบาตผ่านมาตรงนั้นพอดีโจรนี่ก็เลยคิดว่าเอ๊ถึงเรากินเราก็ตายถ้าเราทำบุญเราก็ตายใช่ไหมคือสรุปแล้วยังไงตายเนี่ยวันนี้เขาจะตัดหัวอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเรากินเองมันก็อิ่มแค่ตายแต่ถ้าหากว่าเราทำบุญกับพระมหาโมคคัลลานะเราก็จะมีเสบียงมีอาหารมีที่พึ่งไปข้างหน้าได้บ้างเขาก็เลยตัดใจเนี่ยใส่บาตรทีนี้ก็จะถูกตัดคอแหละขณะที่ช่วงจะถูกตัดคอเนี่ยนะคนเนี่ยมันก็หาที่พึ่งกันนะนึกหาที่พึ่งกันแต่ก็ดีใจแหละที่ได้ทำบุญอ่ะแต่ก็นึกสังเวชชีวิตของตัวเองที่เกิดมาเนี่ยนะถูกคนเนี่ยปอกลอกมาหมดเลยไม่มีใครเห็นใจตัวเองแม้แต่คนเดียวมีหญิงโสเภณีคนนี้เนี่ยคิดถึงตัวเองที่สุดใจเนี่ยมันผูกพันกับผู้หญิงคนนั้นมากช่วงที่ใจผูกพันเนี่ยนะที่จริงทำบุญกับพระมหาโมคคัลลานะใจเนี่ยก็นึกสลับกันแล้วก็ถูกตัดคอตัดคอปั๊บตายแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกเทวดาก็บอกว่าตามธรรมดาการใส่บาตรกับพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยต้องไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นต้นก็ได้แต่เพราะใจผูกพันตายแล้วไปเกิดเป็นลูกเทวดาเกิดเป็นเจ้าป่าเหมือนกันไปเกิดเป็นลูกเทวดาอยู่ที่ต้นไทรใจก็ยังเสน่หากับหญิงงามเมืองคนนั้นน่ะที่มอบข้าวต้มให้ถึงแต่ตอนหลังก็ได้ฟังธรรมก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ก็เล่าเรื่องลัดงั้นคนเนี่ยประมาทเนี่ยนะน่ากลัวมากที่สุดคนที่ไม่มีตาปัญญาพอที่จะมองเห็นบุญเห็นบาปเห็นดีเห็นชั่วนี่ก็น่าสงสารใช่มั้ยเสียงหน้าดูเลยถ้าไม่มีพระเดินบิณฑบาตผ่านมาใครจะโปรดขึ้นใช่มั้ยชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตที่เสี่ยงที่สุดในโลกแต่เพราะที่ความที่ว่ามีพระอรหันต์ที่ท่านมีบุญท่านก็เลยพอที่จะสงเคราะห์ได้แต่ชีวิตของลูกเศรษฐีคนนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยบอดทั้งสองข้างเนี่ยนะแม่แต่ใกล้จะตายเนี่ยมีคนเอาน้ำมาล้างตาให้หน่อยก็เลยพอสว่างแต่ตอนหลังก็ได้เป็นพระโสดาบันได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันอันชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นลักษณะนี้ก็มีเมามายในชีวิตเมามายในทรัพย์สินพากันก่อกรรมทำชั่วทำบาปทำอกุศลไม่สามารถที่จะแสวงหาคุณงามความดีให้แก่ชีวิตเรียกว่าบางคนนี่ไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้ในบุคคลประเภทที่สองเขาเรียกว่าเอกะจักขุเอกะนี่เดียวใช่ไหมจักขุก็คือคนมีตาเดียวก็บุคคลตาเดียวนี่เป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้มีดวงตาที่เป็นเหตุจะให้ได้โภคทรัพย์อันยังไม่ได้ก็ดีเป็นเหตุจะทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีขึ้นก็ดีแต่ไม่มีดวงตาที่จะเป็นเหตุให้รู้ธรรมะทั้งหลายอันเป็นกุศลอกุศลไม่รู้อะไรเป็นกุศลอะไรมีโทษไม่มีโทษธรรมะอะไรหยาบธรรมะอะไรละเอียดธรรมะอะไรเป็นฝ่ายดำฝ่ายขาวไม่รู้เลยแต่ว่ารู้จักทำมาหากินคนประเภทนี้เขาเรียกว่าคนมีตาเดียวมีตาเดียวมองเห็นแต่โลกนี้มองเห็นชีวิตว่าทำมาหากินอย่างไรจะมั่งจะมีทำมาหากินยังไงจึงจะร่ำจะรวยคือสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างบางคนเนี่ยอย่างข้อความในคัมภีร์หลายแห่งท่านก็กล่าวถึงโกศยเศรษฐีเป็นต้นนะคำว่าโกศยเศรษฐีนี้เป็นชื่อของเศรษฐีที่ตนีทีเหนียวเศรษฐีเหล่านี้สามารถที่จะแสวงหาทรัพย์สินเงินทองได้มองอะไรลงทุนเป็นเงินเป็นทองไปหมดบางคนเนี่ยถึงกับยอมก่อกรรมทำชั่วอาชีพบางอาชีพบางคนเนี่ยลงทุนทำอาชีพเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ก็มีประกอบอาชีพฆ่าสัตว์ทำไงอาชีพในการฆ่าสัตว์ก็ตั้งโรงฆ่าเป็นต้นนั่นเองประกอบอาชีพฆ่าสัตว์ขอมานี่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเพื่อนคนนี้เขาบอกว่าเออนี่ผมเนี่ยถ้าบวชช้ากว่านี้เนี่ยผมจะตั้งโรงเชือดอยู่แล้วเพราะงั้นก็เป็นยังไงหลวงพี่โรงเชือดผมเนี่ยจะตั้งโรงฆ่าสัตว์สิแต่ผมไม่ฆ่าเองหรอกผมจะจ้างให้คนมาทำให้ดีนะผมบวชก่อนไม่งั้นผมเนี่ยตกนรกแง่ๆเลยชาตินี้ก็ว่างั้นไอ้นี่มันคิดหาเงินเก่งมากเลยมองอะไรนี่มองเป็นเงินเป็นทองไปหมดได้เออคนบางคนเนี่ยมองอย่างงี้แต่บุญบาปนี่ไม่รู้สักอย่างมองไม่เห็นบุญไม่เห็นบาปอะไรหรอกมองอะไรเป็นเงินเป็นทองหลอกลวงคนได้เอาเลยโกหกตลบตะแลงสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้แก้วแหวนเงินทองเรียกว่ามองเห็นชีวิตในชาตินี้แต่ไม่มองเห็นชีวิตในชาติต่อไปงั้นหลายคนเนี่ยนะมองเห็นชีวิตในชาตินี้
มองคิดแต่จะทำมาหากินในโลกนี้อย่างเดียวถึงกับยอมก่อกรรมทำชั่วหลายคนเนี่ยยอมไม่ไปวิจัยทำยาพิษบางอย่างขึ้นเพื่อที่จะฆ่าสัตว์จะใช้เคมีตัวไหนที่ให้มันฆ่าได้มากที่สุดเนี่ยนะถ้าฆ่าได้มากก็รวยมากคนคิดหาทฤษฎีพวกนี้มาขึ้นทำยังไงผลิตอาวุธสงครามยังไงให้มันตายเร็วๆอ่ะนะประเภทนี้เขาเรียกว่ามีตาพอที่จะมองเห็นการทำมาหากินในโลกนี้แต่ไม่มีปัญญาพอที่จะมองเห็นโลกหน้าไม่มีปัญญาพอที่จะมองเห็นความจริงเห็นบุญเห็นบาปเห็นดีเห็นชั่วเห็นดำเห็นขาวเขามองชีวิตแค่ระยะสั้นๆมองชีวิตจากนี้ไปแค่ตายใช่ไหมบางคนนี่เขาเล่าว่าโอ้ยเที่ยวไปเถอะกินไปเถอะสนุกสนานเล่นคืนเคงไปเถอะอีกหน่อยก็ตายแล้วคิดอะไรมากไหมสนุกไปเถอะบางคนนี่มองชีวิตแค่ตายแล้วก็จบกันแต่จริงๆแล้วตายแล้วจบไหมจบหรือเปล่ามันไม่จบเมื่อมันไม่จบจะไปไหนอ่ะถ้าเมื่อชีวิตเราไม่จบภพภูมิต่อไปอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าภพภูมิต่อไปนี่อยู่ที่ไหนนะอะไรเป็นปัจจัยให้ไปเกิดในภพใหม่ตัณหากรรมเป็นเหตุให้นำไปสู่การเกิดในภพใหม่เป็นเหตุให้ไปเกิดในภพต่อๆไปตัณหาหรือกรรมเนี่ยกรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกายกรรมชีวิตประจำวันเราทำอะไรใช่ไหมวันๆหนึ่งเราทำอะไรถ้าหากว่าไอ้วันๆหนึ่งที่เราทำเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะไปเกิดในสุคติภูมิพูดวันนี้พูดตั้งแต่เช้าจนค่ำมาแล้วคุยอะไรนักก็ไม่รู้จะเอาคำพูดตัวไหนนำเกิดในภพต่อไปวันนี้นั่งคิดตั้งแต่เช้ามาจนถึงป่านนี้แล้วจะเอาความคิดตัวไหนให้ผลนำเกิดในชาติต่อไปใช่ไหมกายะสังขารังกายะสังขารวจีสังขารจิตตสังขารพวกนี้เป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมเป็นมโนกรรมอยู่ตลอดฉะนั้นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำกรรมอยู่ตลอดเวลาเมื่อทำทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมพบต่อไปเราจะไปเกิดที่ไหนก็ดูเอาจากกายกรรมคำที่เราพูดสิ่งที่เราคิดอยู่ชวันนี้แหละสิ่งที่เราคิดเนี่ยเป็นกรรมหนักไหมเป็นครุกรรมไหมอะไรเป็นครุกรรมเป็นกรรมหนักอะไรเป็นอสัญกรรมกรรมใกล้ตายอะไรเป็นพหุลกรรมกรรมที่ทำบ่อยกรรมที่ทำมากอะไรเป็นกตัตตาวาปนะกรรมที่ทำไว้แต่ชาติปางก่อนๆนู่นอันชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่มีเพิ่งมีชาตินี้ชาติเดียวพระองค์กล่าวว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารทุกข์เนี่ยมีมากมายมหาศาลภพชาติเนี่ยเขาบอกว่าแค่กระดูกของเราแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่เน่าไม่เปื่อยไม่สลายไปมากกว่าเขาเวปุระบรรพตซึ่งเป็นเขาที่อยู่ในเมืองราชคฤห์เป็นภูเขาลูกใหญ่โตนั้นกระดูกของคนคนเดียวเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีการเผาการฝังเนี่ยมากกว่านั้นอีกน้ำตาที่เราร้องให้อยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั้นถ้าหากว่าไอ้น้ำตาเนี่ยจิตที่ทำให้เกิดน้ำตาเนี่ยเป็นจิตชนิดไหนโทสะถ้าบอกว่าน้ำตาเนี่ยมันหลั่งมาเท่ากับน้ำมหาสมุทรชาวนะที่ทำให้เกิดน้ำตาเนี่ยจะเท่าไหร่ดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินั้นๆไปดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้า2-6ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปโอ้โหแล้วถ้าน้ำตาที่เราร้องให้มากกว่าน้ำมหาสมุทรแล้วกรรมเหล่านั้นที่เป็นเหตุให้น้ำตาเนี่ยโอ้อย่าคิดจะใช้กรรมหมดเลยโยมไม่หมดหรอกเพราะใช้แล้วเขาบอกว่าชาวนะวิถีหนึ่งนะถ้าปัญจทวารวิถีพูดสำนวนอภิธรรมหน่อยจักขุวิญญาณผลของกรรมเก่าสัมปติชนะเป็นผลของกรรมเก่าสันติรณะเป็นผลของกรรมเก่าถ้าอารมณ์นั้นมันชัดจะมีตถารมณะอันนี้เป็นผลของกรรมเก่าสรุปแล้วจิต5ดวงเป็นผลของกรรมเก่าทำใหม่7ดวงรับ5ทำ7ใช้หมดไหมแล้วตามกระบวนการของจิตส่วนใหญ่จะต่อด้วยมโนทวารวิถีเป็นตทนุวัฏฏิกะมโนทวารวิถีกับสุทธะมโนทวารวิถีไอ้มโนทวารวิถีเนี่ยมันคิดเป็นแสนๆโกรธครั้งอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราจะใช้กรรมหมดไม่มีทางพระพุทธเจ้าจึงสอนไม่ได้สอนให้ใช้กรรมให้หมดพระองค์กล่าวว่ากรรมดำให้ผลเป็นทุกข์กรรมขาวให้ผลเป็นสุขกรรมทั้งดำทั้งขาวให้ผลทั้งสุขและทุกข์
ไอ้ดำก็ให้ทุกข์ไปขาวก็ให้สุขไปสลับคละเคล้ากันไปชีวิตจึงสุขและทุกข์ทั้งหวานและขมขื่นแต่มันมีกรรมอยู่ตัวหนึ่งกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอริยมรรคนะไม่ใช่พระองค์สอนให้ใช้กรรมให้หมดแต่พระองค์ทรงสอนให้เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เมื่ออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เจริญพอกพูนบริบูรณ์แล้วโสดาปัตติมรรคเนี่ยจะตัดภพที่8เป็นต้นไปตัดกรรมออกไปเรียกว่าเป็นกรรมตัดกรรมถ้าเป็นหนังว่าเพชรตัดเพชรใช่มั้ยเพชรตัดเพชรอันนั้นภาพยนตร์นะแต่ว่าในเรื่องกรรมนี้พระองค์บอกว่ากรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมกรรมไม่ดำไม่ขาวก็คือโพชฌงค์7หรืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8กรรมเหล่านี้นี่แหละที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมงั้นถ้าหากว่าคนที่มองไม่เห็นชีวิตมองไม่เห็นบุญมองไม่เห็นบาปมองไม่เห็นกรรมดำกรรมขาวมุ่งแต่ทำมาหากินแต่ในโลกนี้เขาก็ฉลาดไหมฉลาดแต่ว่าเขามองใกล้ไปหน่อยทำโลกนี้ไม่ได้เผื่อโลกหน้าบางคนนี่สายตาเขาแคบมากสายตาเขาสั้นเขามองเห็นว่าเอ๊ะทำยังไงวันนี้จะมีกินเขาฉลาดเท่านั้นแหละบางคนนี่เอ๊ะจะทำยังไงจะกินได้อีก3วันข้างหน้าบางคนนี่มองทำยังไงนะปีนี้จะได้มีกินทั้งปีบางคนนี่มองไกลอีกเออทำยังไงช่วงปฐมวัยเราจะมีกินบางคนนี่มองเลยเออทำยังไงนะยามแก่เท่าหวังชราแล้วจะได้มีอยู่มีกินบางคนเนี่ยเออแก่ชรามีอยู่มีกินยังเผื่อลูกเผื่อหลานอีกเออลูกหลานจะได้มีความสุขไปโยมคนหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังนะก็บอกว่าท่านผมเนี่ยนะถ้าหากว่าผมใกล้จะตายเนี่ยผมได้มอบเงินก้อนหนึ่งเอาไว้ให้ลูกให้หลานผมมีต้นไม้มีป่าอยู่ป่าหนึ่งแต่เป็นป่าไม้สักเป็นป่าไม้ตะเคียนเป็นป่าไม้ประดู่เป็นป่าเนี่ยมอบให้ลูกสักป่าหนึ่งเนี่ยนะมอบที่มอบทางเนี่ยผมคงจะนอนอย่างมีความสุขผมจะคงจะตายอย่างมีความสุขเขาคิดแค่นั้นอ่ะจินตนาการของเขามองชีวิตโลกนี้อย่างเดียวเขาจะมีชีวิตในบ้านปลายของเขาบางคนเนี่ยก็บอกโอ้สมัยนี้เขาบอกว่าทำมาหาเงินเก็บหอมรอมริบยามแก่ยามเฒ่ายามชราจะได้มีค่าอยู่ค่ายาไปหาหมอลูกหลานจะได้ไม่เดือดร้อนนักแสดงว่าทำไว้ทำไมบอกว่าทำไว้ให้หมอทำไว้เพื่อซื้ออยู่ซื้อยาระงับความเจ็บปวดเออถามว่าเขาฉลาดไหมฉลาดแต่เขามองแค่ชาตินี้ชาติเดียวเองถูกไหมถูกแต่ถูกยังไม่หมดเพราะชีวิตมันยังมีไกลกว่านั้นบางคนเนี่ยเป็นยังไงบางคนในโลกนี้มีตาทั้งสองคือมีตาทั้งสองก็คือสามารถที่จะแสวงหาทรัพย์สินเลี้ยงดูตัวเองให้เป็นสุขเลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขสามารถที่จะกตัญญูกตเวทีช่วยสนับสนุนส่งเสริมเลี้ยงดูบิดามารดาสงเคราะห์บุตรภรรยาช่วยเหลือเกื้อกูลต่อมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตคนข้างเคียงใช้ชีวิตในทิศทั้ง6ได้อย่างบริบูรณ์ใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบในโลกนี้ในขณะเดียวกันเขาทำกรรมเพื่อไม่ประมาทในโลกหน้าถามว่าเขาทำกรรมอย่างไรจึงจะไม่ประมาทในโลกหน้าเขาก็ทำกรรมที่เป็นไปกับคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่มีอยู่แล้วใช่มั้ยแต่เขาก็ส่งเสริมเอทำยังไงจะเป็นกายกรรมที่ประกอบไปด้วยศรัทธาเป็นวจีกรรมที่ประกอบไปด้วยกับศรัทธาเป็นมโนกรรมที่ประกอบกับด้วยศรัทธาเป็นกายกรรมที่เป็นไปกับหิริโอตตัปปะเป็นกายกรรมที่เป็นไปกับการอายชั่วกลัวบาปเป็นวจีกรรมที่เกิดร่วมกับหิริโอตตัปปะคือการอายชั่วกลัวบาปเป็นมโนกรรมที่เป็นไปกับหิริโอตตัปปะอายชั่วกลัวบาปใช่ไหมที่จริงเนี่ยเขามีทรัพย์สินในโลกนี้แล้วใช่ไหมเขามีแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรเลือกสวนไร่นาบ้านช่องห้องหอเนี่ยทรัพย์สินในโลกนี้เขามีอยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่ามีทรัพย์ภายนอกแต่เขาแสวงหาทรัพย์ภายในด้วยเอาทรัพย์ภายนอกมาทำให้เป็นทรัพย์ภายในใช่ไหมข้าวปลาอาหารเนี่ยเป็นทรัพย์ภายนอกแต่เอาทรัพย์ภายนอกมาเป็นทรัพย์ภายในได้ไหมได้ไหมไม่เชื่อยอมว่าหิ้วกันมาคนละกระป๋องกระป๋องกระแป้งเนี่ยหิ้วข้าวหิ้วน้ำกันมาเนี่ยเออนี่เขาเรียกว่าเอาทรัพย์ภายนอกเพื่อเป็นทรัพย์ภายในใช่ไหมอาศัยทรัพย์ภายนอกเนี่ยก่อให้เกิดศรัทธา
มีศรัทธาถามว่าศรัทธาในที่นี้เป็นอย่างไรงมงายไหมไม่ใช่แต่เป็นศรัทธาที่เป็นไปเลื่อมใสในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหมเราทั้งหลายมาร่วมกันสวดมนต์คำว่าสวดมนต์ก็คือการสรรเสริญยกย่องตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะท่านเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์เพราะว่าท่านไกลจากกิเลสไกลแสนไกลจากกิเลสไกลแสนไกลจากวาสนาที่เป็นส่วนสังสมที่ทำด้วยความไม่ดีด้วยความเคยชินที่เป็นไปกับบาปอกุศลพระพุทธเจ้านี่เป็นพระอรหันต์ที่ไกลจากกิเลสและกำจัดข้าศึกคือกิเลสได้โดยเด็ดขาดท่านเป็นพระอรหันต์เพราะท่านหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรเรามองเห็นกันอยู่นี่ใจไม่เป็นบุญก็เป็นบาปพระพุทธเจ้าใจไม่เป็นบุญเป็นบาปนะมองเห็นเหมือนกันแต่ใจท่านไม่เป็นบุญเป็นบาปท่านได้ยินเสียงไหมได้ยินแต่ใจท่านไม่เป็นบุญเป็นบาปถามว่าท่านทำยังไงท่านเฉยใช่ไหมท่านไม่ได้คนปัญญาอ่อนเนี่ยท่านไม่เฉยนะท่านรับรู้เรื่องราวเหล่านี้แต่เป็นใจที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาเป็นใจที่เป็นมหากิริยาจิตอันพระอรหันต์เนี่ยท่านกำจัดข้าศึกคือกิเลสได้โดยเด็ดขาดไม่มีส่วนเหลือแล้วหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรท่านหักบุญหักบาปบุญบาปที่จะเป็นเหตุให้ไปสู่ในภพภูมิต่อไปท่านละได้ด้วยอรหัตมรรคแล้วพระอรหันต์เนี่ยท่านจึงเป็นผู้ที่หักซี่กรรมแห่งสังสารจักรสังสาระสังสารวัฏก็คือลำดับแห่งขันธ์ธาตุอายตนะที่ไหลสืบเนื่องกันเป็นไปอย่างไม่ขาดสายซี่กรรมแห่งสังสารจักรอันนั้นนี่ก็คือตัวบุญตัวบาปนั่นแหละเป็นตัวซี่เป็นตัวกรรมมีอวิชชาและภวะตัณหาเป็นตัวดุมเป็นตัวแกนตัวกลางอันนั้นน่ะมีกงคือชาติชรามรณะเนี่ยหมุนไปเป็นไปกับชาติชรามรณะเป็นรถที่แล่นไปในภพทั้ง3กามภพรูปภพอรูปภพนะรถคันนั้นถ้าหักว่าซี่กรรมออกไปนะถ้ามองเป็นเกวียนนะสมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่รถใช้กรรมแบบโบราณแล้วมันรถคนละสมัยให้นึกถึงเกวียนก่อนแล้วกันหรือราชรถแบบสมัยก่อนที่มันมีซี่กรรมใช่มั้ยไอ้ซี่กรรมอันนั้นก็คือตัวบุญตัวบาปพระพุทธเจ้าเป็นผู้ละบาปเป็นผู้ลอยบุญเป็นพระอรหันต์เพราะท่านหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรได้โดยเด็ดขาดได้โดยสมุจเฉทปหันท่านเป็นพระอรหันต์เพราะท่านไม่แอบทำความชั่วในที่ลับไม่มีที่ลับในการทำชั่วพระอรหันต์ไม่ว่าจะอยู่ในที่แจ้งหรือในที่ลับก็ตามพระอรหันต์ท่านไม่มีการทำชั่วพระอรหันต์เนี่ยท่านเป็นผู้ควรแก่ปัจจัย4เป็นผู้ควรแก่การบูชาเป็นผู้ควรแก่การสักการะยกย่องนับถือสรรเสริญแล้วพระอรหันต์แบบพระพุทธเจ้าด้วยนะไกลจากคนชั่วพระองค์เนี่ยไกลจากคนชั่วคนชั่วอยู่ห่างพระองค์พระองค์ก็อยู่ห่างจากคนชั่วถามว่าเราใกล้พระพุทธเจ้าขนาดไหนเราก็ศึกษากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นไปกับพระธรรมคำสอนเป็นต้นเราก็ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ถ้าหากว่าใจเรานี่ตรงกันข้ามเราเนี่ยไกลแสนไกลจากพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้านี่พระองค์ไม่ทิ้งคนดีถ้าหากว่าดีจริงๆพระพุทธเจ้าจะไม่ทิ้งเลยเพราะพระองค์ฝากฝังพระธรรมคำสอนไว้เหลือให้เราทุกวันนี้ใช่ไหมแล้วคนดีก็จะไม่ทิ้งพระองค์ถ้าหากว่าเราดีจริงเราต้องไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ทิ้งเรานี่คือความเป็นพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าเรามีศรัทธาในความเป็นอรหันตคุณของท่านใช่ไหมอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาไปที่ไหนเราก็สวดมนต์อยู่อย่างนี้เรื่อยแสดงว่าหนึ่งเราเป็นผู้มีศรัทธากายกรรมของเราเนี่ยยกมือ10นิ้วประชุมสโมทานกราบและลึกนึกถึงความเป็นพระอรหันต์ของท่านวาจีวาจาคำพูดของเราก็กล่าวสรรเสริญยกย่องในความเป็นพระอรหันต์ของท่านใจของเราก็น้อมไปเคารพในท่านนั้นเราก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาศรัทธาอย่างนี้เป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ภายในที่เจริญเป็นไปเพื่อพบต่อไปอย่าลืมนะเรื่องอันนี้ก็บอกบางคนเนี่ยสงสัยเอ๊มีศรัทธาอย่างนี้แล้วมันจะช่วยเรื่องทำมาหากินหรือเปล่าอันนี้มันตาที่2ตาคนละข้างกันจะใช้ตาบุญเนี่ยไปมองตาทำมาหากินมันคนละงานกันแล้วแต่ถ้าหากว่าเราทำงานไม่ดีนะ
ตาปัญญาเป็นต้นตาศรัทธาก็จะไม่มีถ้าเรามีตาศรัทธาเลื่อมใสในความเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทโธตรัสรู้โดยชอบและตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองตรัสรู้อะไรโดยชอบตรัสรู้ว่านี้ทุกข์พระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่98ตรัสรู้ว่านี้ทุกควรปริญญายธรรมทุกควรรอบรู้ทุกควรกำหนดรู้นี้ทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยเป็นปหาตปธรรมเป็นธรรมที่ควรละนี้นิโรธเป็นสัจฉิกาตปธรรมเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งนี้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8คือภาเวตปธรรมนี้เป็นธรรมที่ควรเจริญควรเจริญควรพอกพูนควรทำให้บริบูรณ์ขึ้นความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์นี้ตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ได้โดยชอบและโดยพระองค์เองไม่มีผู้อื่นแนะนำสั่งสอนถามว่าพระพุทธเจ้าไม่มีคนแนะนำทำไมพระองค์จึงรู้อย่างนี้ของเราก็ฟังอยู่แล้วทำไมไม่รู้เอาทำไมจึงเป็นอย่างนั้นโยมช่วยตอบพระหน่อยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเราก็ได้ยินแล้วทำไมเราไม่รู้เหมือนท่านโอ้ยทำบุญมาต่างกันสร้างบารมีมาต่างกันของพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะปณิธานโตปัฏฐายะเนี่ยตั้งแต่ท่านตั้งความปรารถนามาในใจเลยเนี่ยนะท่านตั้งความปรารถนาในใจของท่านเมื่อ20อสงไขยที่แล้วนู้นสมัยพูนเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะตอนนั้นท่านก็สั่งสมบารมีมาครบ7อสงไขยแสนกับท่านก็เริ่มเปล่งความปรารถนามาตั้งความปณิธานว่าพุทโธโพเทยันเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยมุตโตโมเจยังเราพ้นแล้วจะให้คนอื่นพ้นด้วยตินโนตาเรยังเราข้ามแล้วจะให้คนอื่นข้ามด้วยเรานิพพานแล้วจะให้คนอื่นนิพพานด้วยท่านทำบุญและเปล่งวาจาอย่างนี้อีก9อสงไขยรวมเบ็ดเสร็จเป็น16อสงไขยใช่ไหมเสร็จแล้วท่านก็บำเพ็ญอภินิหารประชุมธรรมะอัฏฐสโมทานทั้ง8ประการได้รับพุทธพยากรจากพระผู้มีพระภาคพระนามว่าทีปังกรแล้วพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญทัสสะปารมีโยพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมี10ทัสสะอุปปารมีโยพระองค์ทรงบำเพ็ญอุปปารมี10ทัสสะปรมัตถปารมีโยพระองค์ทรงบำเพ็ญปรมัตถปารมีอีก30อีก10รวมเป็นบารมี30ในบารมี30เหล่านี้ยังไม่พอปัญจมหาปริจาคีพระองค์ยังบริจาคอีก5อย่างบริจาคทรัพย์สมบัติบริจาคอวัยวะบริจาคเลือดบริจาคเนื้อบริจาคบุตรบริจาคภรรยาบริจาคชีวิตบริจาคราชสมบัติให้ทุกอย่างอีกให้เหมือนหม้อคว่ำมาพระเวสสันดรนี่ให้ทานเหมือนหม้อคว่ำนะมีเหลือไล่ไปอยู่ป่าก็ยอมถามว่าทรัพย์สมบัติท่านรังเกียจไหมเอางี้ยอมมาทำบุญมาให้ทานนี่หิ้วข้าวของมาเนี่ยถามว่ารังเกียจนักหรือไงข้าวของอันนี้ไม่ชอบใช่ไหมเปล่าพระเวสสันดรท่านก็ไม่ได้รังเกียจหรอกอ้าวแล้วทำไมเราจึงให้ทานอ่ะเพราะเรามีศรัทธาเชื่อมั่นว่าทานเนี่ยเป็นเสบียงทางทานนี่เป็นพุทธกัลกะธรรมทานนี่เป็นการให้เจตนาที่เสียสละเนี่ยเป็นธรรมที่ทำให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นได้อ่ะเราเชื่อมั่นว่าการให้ทานเป็นต้นใช่ไหมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขทั้งโลกนี้เพื่อประโยชน์และความสุขในโลกต่อไปแล้วก็เชื่อด้วยว่าทานอันนี้ที่เราให้ไว้ดีแล้วในพระสงฆ์ตั้งความปรารถนาเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ก็สำเร็จได้เรามีความเชื่อมั่นศรัทธาลักษณะนี้เราจึงให้ทานไม่ใช่ว่าเรารังเกียจรังงอนในข้าวของเครื่องใช้ของเราแต่เรามีศรัทธาที่จะให้เพราะเราเอาทรัพย์ภายนอกมาทำเป็นทรัพย์ภายในฉะนั้นเรามองเห็นชีวิตทั้งชาตินี้ด้วยมองเห็นชีวิตทั้งชาติหน้าด้วยมองเห็นโลกต่อไปด้วยแล้วในขณะเดียวกันเราอยู่แค่นี้กันไหมมีแค่ตาสองตาทำมาหากินแค่เผื่อโลกนี้เผื่อโลกหน้าพอหรือยังถามว่าพอหรือยังบอกว่ายังเรายังแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดคือแสวงหาฝั่งอยู่ฝั่งในที่นี้ก็คือพระนิพพานการดับทุกข์ดับกิเลสดับวัฏทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงในขณะเดียวกันเราให้ทานเรารักษาศีลเราฟังธรรมเป็นต้นก็ตั้งความปรารถนาเพื่อ
ให้รู้แจ้งพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันญาติโยมทั่วไปนะส่วนใหญ่เวลาให้ทานนะขมุบขมิบขมุบขมิบเขาว่าไงรู้ป่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็ปรารถนามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งขอให้รู้แจ้งบรรลุธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยเออไม่กล้าพูดให้คนอื่นได้ฟังขมุบขมิบเขาว่าไปแต่ถ้าไม่ปรารถนาอย่างนี้ไม่อนุโมทนาด้วยนะใครปรารถนาอย่างอื่นก็ใครเอาใบของใครกับของใครกันแล้วกันสะสมกันไปอ่ะเนาะเสบียงทางฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยก็จะเริ่มแสวงหาแม้แต่ให้ทานแม้แต่รักษาศีลยังไม่พอยังขวนขวายในกิจกรรมที่สำคัญก็คือการศึกษาการฟังการเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรามีการฟังสุดสูสังละพะเตปัญญังว่าการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฉะนั้นการฟังนั่นแหละเป็นประตูเบื้องต้นเป็นหนทางแรกที่จะเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะเราทั้งหลายเป็นพระสาวกเป็นสาวกคำว่าสาวกก็คือผู้ฟังผู้สดับตรับฟังการฟังนี่แหละเป็นเบื้องต้นเป็นสะพานชั้นแรกที่จะทำให้เกิดสติทำให้เกิดปัญญาการฟังนี้เป็นประตูเบื้องต้นที่สุดที่จะทำให้เกิดปัญญาเขาเรียกว่าปรโตโคสะปัจจัยภายนอกที่มีความสำคัญต่อสติปัญญาคือปรโตโคสะการได้ยินได้ฟังเมื่อมีการได้ยินได้ฟังฟังเฉยๆไหมถ้าหากว่าผ่านหูเฉยๆนี่เขาเรียกว่าคนฟังมาหรือเปล่าผ่านหูมาแว่วๆว่างั้นเออถ้าอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าฟังมานะแว่วมาแต่นี้ถ้าได้ฟังฟังปั๊บก็มีการทรงจำเอาไว้ใช่ไหมเมื่อมีการฟังแล้วก็ทรงจำทรงจำก็ทำไงเอาไปใคร่ครวญเอาไปตรึกเอาไปตรองเอาไปพินิจพิจารณาสืบสวนไตร่ตรองจนรอบคอบมีการเพ่งพินิจพิจารณาถ้าสิ่งนั้นเป็นพระธรรมคำสอนสิ่งนั้นจะทนต่อการพิสูจน์ถ้าเป็นคำสอนนะคำว่าทองเนี่ยนะถึงจะเข้าเบ้าล้อมเนี่ยก็ไม่กลายเป็นทองแดงท่อทองแท้จะไม่กลายเป็นอื่นคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นสวากขาตธรรมพระปริยัติธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วก็เพื่ออริยมรรคเพื่ออริยผลเพื่อพระนิพพานอันพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นคำสอนที่เหมาะสมสมบูรณ์แบบธรรมะนั้นจะควรต่อการเพ่งเมื่อเราเพ่งแล้วก็จะเกิดปีติเกิดปราโมทย์เกิดความเอิบอิ่มในใจจะเกิดการอุตสาหะจะเกิดการภาคเพียรพิจารณาพยายามต่อไปเมื่อพยายามใคร่ครวญพินิจพิจารณาจนเห็นความจริงของธรรมชาติทั้งหลายความจริงของธรรมชาติทั้งหลายเป็นอย่างไรสัพเพสังขาราอนิจจาธรรมชาติของสังขารทั้งหลายที่เที่ยงไม่มีหรอกสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงแท้แน่นอนคำว่าสังขารเนี่ยอยู่ที่ไหนตาเป็นสังขารไหมโยมตานี่เป็นสังขารนะตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยควรไหมที่เราจะยึดถือว่านั่นเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงความคิดเราเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งเหล่านี้ว่านั่นเรานั่นของเรานั่นตัวตนของเราควรไหมไม่ควรนั่นอริยสาวกผู้มีสติมีปัญญาตามพิจารณาพอกพูนสติสัมโพชงเหล่านี้บ่อยๆพอกพูนธรรมวิจยะสัมโพชงการใคร่ครวญพระธรรมเหล่านี้บ่อยๆวิริยะสัมโพชงภาคเพียรพยายามแล้วก็มีปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาสัมโพชงเหล่านี้เมื่อพ่อพูนโพชงเหล่านี้อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละน้อมไปเพื่อการปลดปล่อยนั้นถ้าหากว่าเรามีการพ่อพูนเจริญมากพยายามมากๆอย่างนี้นั่นแหละจึงจะเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าตาที่สองเนี่ยพ่อพูนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นก็จะได้ธรรมจักสุในชั้นสูงต่อไปเพื่อที่จะมีปัญญามองเห็นอริยสัจธรรมนี่เราได้กี่ตาแล้วเนี่ยไม่บอดกันแล้วกันนะไม่บอดแล้วเนาะเพราะชีวิตเราในโลกนี้นะถ้าหากว่าโยมทั้งหลายไม่มีตาปัญญาระดับหนึ่งนะที่จะดำเนินชีวิตให้มาถึงวันนี้ไม่ใช่ฐานะ
แสดงว่าเรามีตาปัญญาในโลกนี้มองเห็นแล้วการดำเนินชีวิตในโลกนี้และต่อไปเราก็มีตาปัญญามองเห็นภัยในโลกหน้าเรียบแสวงหาเสบียงแสวงหาที่พึ่งแสวงหาบุญกุศลเพื่อเป็นเสบียงทางเป็นที่พึ่งในภพต่อไปและยังไม่พอเรายังแสวงหาที่สุดแห่งทุกข์ด้วยแสวงหาการรู้แจ้งอริยสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมใจกันทำนับตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าสุขโขปุญญสะอุจโยการสะสมบุญกุศลเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้รับความสุขปัจจัยเพื่อให้ได้รับความสุขทั้งโลกนี้ปัจจัยเพื่อจะให้ได้รับความสุขทั้งโลกต่อไปและเป็นอุปนิสัยปัจจัยเพื่อที่จะได้รับความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานท้ายที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลความสงบเยือกเย็นการเจริญงอกงามในธรรมความสุขอายุยืนยาวจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนขออนุโมทนาพระสูตรที่จะได้นำมาอ่านวันนี้ชื่อว่าสุมนสูตรเป็นพระสูตรจากอังคุตรนิกายเล่มที่3ในฉบับ91เล่มสุมนสูตรว่าด้วยเทวดามีความพิเศษต่างกันด้วยเหตุ5ครั้งนั้นแลสุมนาราชกุมารีแวดล้อมด้วยรถ500คันและราชกุมารี500คนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วประทับนั่งหน้าที่ขวนส่วนข้างหนึ่งขันแล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระบรมโอกาสสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าสองคนมีศรัทธามีศีลมีปัญญาเท่ากันคนหนึ่งเป็นผู้ให้คนหนึ่งไม่ให้คนสองคนนั้นเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นเทวดาเหมือนกันพึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนสุมนาคนทั้งสองนั้นพึงมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้เป็นเทวดาย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ5ประการคืออายุวรรณะสุขยศและอธิปไตยที่เป็นทิพย์ดูก่อนสุมนาผู้ที่ให้เป็นเทวดาย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ5ประการนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าเทวดาทั้งสองนั้นจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นมนุษย์เหมือนกันพึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนสุมนาคนทั้งสองนั้นมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้เป็นมนุษย์ย่อมข่มคนไม่ให้ด้วยเหตุ5ประการคืออายุวรรณะสุขยศและอธิปไตยที่เป็นของมนุษย์ดูก่อนสุมนาผู้ให้เป็นมนุษย์ย่อมข่มผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ5ประการนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าคนทั้งสองคนออกบวชแต่คนทั้งสองคนนั้นทั้งที่เป็นบรรพชิตเหมือนกันพึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนสุมนาคนทั้งสองนั้นมีความพิเศษแตกต่างกันคือคนที่ให้เป็นบรรพชิตย่อมข่มคนที่ไม่ให้ด้วยเหตุ5ประการคือเมื่อออกปากขอย่อมได้จีวรมากเมื่อไม่ออกปากขอย่อมได้น้อยเมื่อออกปากขอย่อมได้บิณฑบาตมากเมื่อไม่ออกปากขอย่อมได้น้อยเมื่อออกปากขอย่อมได้เสนาสนะมากเมื่อไม่ออกปากขอย่อมได้น้อยเมื่อออกปากขอย่อมได้บริขารคือยาที่เป็นเครื่องบำบัดไข้มากเมื่อไม่ออกปากขอย่อมขอได้น้อยและจะอยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์เหล่าใดเพื่อนพรหมจรรย์เหล่านั้นก็ประพฤติต่อเธอด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นที่พอใจเป็นส่วนมากไม่เป็นที่พอใจเป็นส่วนน้อยย่อมนำสิ่งที่พอใจมาเป็นส่วนมากย่อมนำสิ่งไม่เป็นที่พอใจมาเป็นส่วนน้อยดูก่อนสุมนาผู้ให้เป็นบรรพชิตย่อมข่มผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ5ประการนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าคนทั้งสองคนนั้นบรรลุพระอรหันต์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่ได้บรรลุอรหันต์เหมือนกันพึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือดูก่อนสุมนาเราไม่กล่าวว่ามีเหตุแตกต่างกันใดๆในวิมุตติกับวิมุตติข้อนี้สุมนาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่เคยมีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้กำหนดได้ว่า
ควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดาแม้แก่มนุษย์แม้แก่บรรพชิตอย่างนั้นสุมนาอย่างนั้นสุมนาควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดาแม้แก่มนุษย์แม้แก่บรรพชิตพระผู้มีพระเจ้าผู้สุคตศาสดาขันตรัสไวยการณะภาษิตจบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าดวงจันทร์ปราศจากมลทินโคจรไปในอากาศย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งปวงในโลกด้วยรัศมีชั้นใดบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีศรัทธาก็ฉันนั้นย่อมไพโรจน์กว่าผู้ตรณีทั้งปวงในโลกด้วยจาคะเมฆที่ลอยไปตามอากาศมีสายฟ้าปราบแปรบมีช่อทั้งร้อยตกรดแผ่นดินที่เต็มที่ดอนและที่ลุ่มชั้นใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะเป็นบัณฑิตก็ฉันนั้นย่อมคงผู้ตรณีได้ด้วยฐานะ5ประการคืออายุวรรณะสุขจดและเปี่ยมด้วยโภคะย่อมบันเทิงใจในสวรรค์ในปรโลกดังนี้จบสุวรรณสูตรที่1ขอรัตนาพระอาจารย์ได้กรุณาขยายความด้วยครับผมข้อความเมื่อกี้นะเป็นข้อความในพระไตรปิฎกอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตปัญจกนี่แปลว่าหมวด5นิบาตนี่แปลว่าประชุมลงคือพระผู้มีพระภาคนั้นทรงแสดงธรรมะนับเป็น1ก็ได้ธรรมะ1คือความไม่ประมาทอย่างเงี้ยธรรมะ1คือกายคตาสติธรรมะ1ธรรมะ2ธรรมะ3ธรรมะหมวด2คือสติสัมปชัญญะธรรมะหมวด3คืออะไรเช่นเวทนา3มีธรรมะหมวด4เรียกจตุกะนิบาตธรรมะหมวด5มี5อย่างอย่างเช่นสูตรนี้เนี่ยนะในสุมนะสูตรเนี่ยกล่าวถึงธรรมะหมวด5และยังมีธรรมะหมวด6หมวด7หมวด8หมวด9หมวด10หมวด11เรียกว่าเอกาทัสสกนิบาตนี่คือพระสูตรเรียกว่าอังคุตรนิกายสำหรับวันนี้นั้นเอาพระสูตรในปัญจกนิบาตเป็นธรรมะหมวด5ธรรมะหมวด5นั้นกล่าวด้วยอายุก็คือหมายถึงชีวิตนั่นเอง2หมายถึงวรรณะหมายถึงอะไรวรรณะผิวพรรณเนาะรูปร่างหน้าตาเรียกว่าวรรณะความสุขอ่ะนี่ใครไม่รู้ก็เฉยเต็มที่แล้วเนาะใครไม่รู้ก็แสดงว่าคนป่วยมากเลยมั้ยเอ๊ะความสุขเป็นยังไงอยากได้แต่ความสุขฉะนั้นความสุขและยศตำแหน่งบริวารแล้วก็สุดท้ายก็คือความเป็นใหญ่เป็นอธิบดีซึ่งพระนางสุมนาราชเทวีของพระเจ้าประเสนทิโกศลเนี่ยได้เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ามีพระสองรูปนะบวชเข้ามาด้วยกันเป็นพระหนุ่มเท่ากันใช่ไหมท่านมีสติปัญญาฉลาดเท่ากันหัวดีเท่ากันรักษาวินัยเหมือนกันเป๊ะเลยความประพฤติเรียบร้อยหมดเลยพระสองรูปเนี่ยอีกรูปหนึ่งเนี่ยโอ้โหประพฤติวัดปฏิบัติทั่วไปอีกรูปหนึ่งทำสารานิยธรรมเป็นในข้อสาธารณโภคีบิณฑบาตได้มานี่แจกหมดเหลือเท่าไหร่ก็ฉันเท่านั้นไม่เหลือก็แล้วไปไม่เหลือหาใหม่บิณฑบาตมาแจกพวกอย่างเดียวเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจีวรมีอะไรเนี่ยแจกชอบแจกว่างั้นอีกคนหนึ่งรักษาศีลดีมากสำรวมประพฤติเรียบร้อยขยันแต่ก็ไม่แจกไม่อะไรใครทักอย่างเรียกว่าประหยัดว่างั้นเถอะไม่ค่อยเอื้อเฟื้อไม่ค่อยแบ่งปันคนอื่นสององค์อีกคนหนึ่งแจกจริงๆเลยถามว่ามีผลต่างกันไหมสองคนเนี่ยรักษาศีลเท่ากันปัญญาฉลาดเท่ากันเรียนพระไตรปิฎกมาเหมือนกันอีกคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งไม่ให้ก็บอกว่าสองคนเนี่ยเวลาตายไปเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้าไปเป็นเทพสององค์นี้จะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นอายุเนี่ยแตกต่างกันอายุสององค์เนี่ยอย่างองค์ที่ให้เนี่ยนะอายุเนี่ยก็ต้องมากกว่าคนที่ไม่ให้พอดีนะผู้ให้ข้าวคือผู้ให้อะไรให้กำลังเนาะให้ผ้าคือให้วันนะให้ยวดยานพาหนะคือให้ความสุขให้แสงไฟคือให้ตาถ้าไม่สว่างสักอย่างก็มองไม่เห็นแล้วการให้นั้นเป็นชื่อว่าให้ทั้งอายุให้วันนะให้ความสุขให้ปฏิภาณการให้นั้นน่ะทำให้มีอายุเทวดาสององค์เนี่ยองค์ที่ให้มีอายุดีกว่ามากกว่าแล้วผิวพรรณน่ะอย่างเทวดานี่ก็เทียบกันที่รัศมีเนี่ยใครมีรัศมีมากอีกคนหนึ่งจะแพ้จะต้องหลบให้อย่างของเราเนี่ยรถ
สวนกันมาเนี่ยใครหลบให้ใครมนุษย์นี้จะบอกว่าใครเกิดก่อนคนที่เกิดก่อนนี่คนเกิดหลังต้องหลีกทางให้ใช่ไหมคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าคนที่ตำแหน่งต่ำกว่าต้องหลบให้ลูกต้องหลบให้พ่อลักษณะนี้เทวดาที่มีบุญนี้เขาเทียบกันด้วยรัศมีถ้ารัศมีเนี่ยสององค์เนี่ยเดินมาเจอกันเข้าใครที่รัศมีอ่อนกว่านี่ต้องรีบหลบให้ทางเขานะไม่ได้จะมาเดินมันแพ้รัศมีกันเรียกว่ายศก็คนละอย่างกันเลยอันวันนะแตกต่างกันแล้วความสุขของสองคนนี้ก็แตกต่างกันมากแล้วก็นั่งทั้งที่พวกบริวารก็เหมือนกันบริวารนี้ก็แตกต่างกันมากทรัพย์สินเครื่องประดับประดาตกแต่งก็แตกต่างกันแล้วก็ความเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าก็แตกต่างกันในเทวดาสองคนเนี่ยจากต้นเหตุคือความเป็นพระภิกษุสองรูปเนี่ยอีกคนหนึ่งให้กับอีกคนหนึ่งไม่ให้ทีนี้ถ้าสองคนเนี่ยนะตายจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์คนที่ให้มาเกิดเป็นลูกพระราชาอนาคตครองว่านของเมืองคนที่ไม่ให้เกิดเป็นเสนาบดียังมากเกิดเป็นอมาตย์อมาตย์นี่ใหญ่เฉพาะแผนกนะใหญ่เฉพาะตำแหน่งใช่ไหมแต่ในหลวงนี่ใหญ่ทั้งแผ่นดินอันนี้คือความแตกต่างทีนี้ถ้าหากว่าพูดแบบคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะในชั้นของการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยตั้งแต่เกิดในท้องปั๊บขึ้นมาเลยเนี่ยอันนี้ก็คือความแตกต่างกันอย่างหนึ่งเช่นชาติตระกูลเกิดมาที่แรกนั้นถ้าตระกูลที่ดีนะตระกูลที่ดีร่ำรวยเนี่ยก็ว่ารวยแต่อ่อนแต่ออกเลยเยอะไหมบางคนเนี่ยนะเกิดมาพับเนี่ยหนี้สินมีแต่อ่อนแต่ออกเลยพ่อแม่เนี่ยโหบริหารล่มจมติดหนี้ติดสินมากมายมหาศาลสองคนนี้ก็แตกต่างกันละหรืออีกคนหนึ่งเนี่ยเกิดในเมืองอีกคนหนึ่งเกิดในบ้านนอกอันนี้ก็แตกต่างกันละคนในเมืองเหมือนกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนอีกในรูปแบบของสิ่งแวดล้อมไปต้นนั้นคนทำบุญกับคนไม่ทำบุญนี่ห่างกันมากอย่างคนในเมืองกับคนในชนบทอย่างคนในเมืองเนี่ยส่วนหนึ่งใช่ไหมอย่างหน้านี้หน้าหนาวก็มีเครื่องทำความร้อนบ้างก็มีบางท่านก็ใช้เสื้อผ้าอย่างดีผ้าขนสัตว์ผ้าที่ให้ความอบอุ่นได้อย่างเต็มที่ของทางบ้านนอกทำไงหาฟืนมาเลยมาสมแล้วก็ผิงไฟไปอย่างนั้นนะอากาศเย็นนะผิงไฟเอาเพื่อที่จะให้ความอุ่นนะมันผิงข้างหน้ามันก็เย็นข้างหลังผิงข้างหลังก็เย็นข้างหน้าผิงมากๆเข้ามันก็ง่วงอะนะเออคนเนี่ยถ้าหนาวๆนะถ้าได้ความอบอุ่นเป็นอย่างดีมันก็ง่วงมากบางคนเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยเผลอไปก็เอามือเนี่ยไปวางไว้เพราะความที่มันง่วงจัดอะมาอีกทีนึงก็ถลอกปอกเปิกหมดอันเด็กตามบ้านนอกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ผิวพรรณจะหยาบแล้วก็บางทีไฟก็กระเด็นมาไหม้ตามเนื้อตามตัวต่างๆอันนี้ก็เป็นความแตกต่างกันว่าเมื่อเกิดแตกต่างกันผลก็แตกต่างกันทีนี้ในสองคนเนี่ยนะไอ้คนตระกูลสูงเนี่ยนะเรียกว่าช่องทางเนี่ยมันไปอีกยาวไอ้คนที่เกิดตระกูลต่ำไม่มีช่องทางเลยเกิดมานี่โอ้โหมันมืดไปหมดเลยนะหิวก็ไม่ได้กินก็บอกว่าลูกของคนมีฐานะกับไม่มีฐานะนะลูกคนมีฐานะบอกว่าหนูจะเอาอะไรไหมลูกไอ้ลูกของคนไม่มีฐานะบอกว่าไปถึงเห็นปั๊บแหกปากร้องก่อนเลยร้องเลยร้องก็โดนด่าอีกต่างหากที่ถูกเคี่ยนเลยอดอีกนะกับอีกคนหนึ่งซึ่งเกิดมาเนี่ยตระกูลดีฐานะดีอะไรดีลูกจะเอาอะไรไหมลูกเอาหน่อยนะลูกนะเอาไปเล่นหน่อยนะจะได้รับการเอาอกเอาใจที่แตกต่างกันมากอีกคนหนึ่งไม่ได้อะอย่าร้องนะร้องโดนแน่ไม่เรียวอันหนึ่งเนี่ยหวดเต็มที่เลยความเป็นอยู่ก็แตกต่างกันอาหารการกินก็แตกต่างกันแล้วก็การศึกษาก็แตกต่างกันอย่างเด็กบ้านนอกถ้าเมืองไทยก็อาจจะไม่โหดเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นต่างประเทศนะอย่างประเทศอินเดียเนี่ยถ้าหากว่าไปเกิดในวรรณะจันทานเป็นคนทุกข์คนยากเนี่ยนะเกิดในวรรณะที่ต่ำสุดยอดแล้วเนี่ยมันลำบากนับตั้งแต่การเป็นอยู่การกินเลยการเป็นอยู่เนี่ยไปที่ไหนเนี่ยคนรังเกียจหมดเลยเขาบอกว่าเหมือนกับเห็นพวกสัตว์ในอบายอ่ะสมมตินะเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งถ้าหากว่าเมืองไทยนี่เห็นคนอาจจะสงสารกันแต่ถ้าอินเดียไม่ได้ถ้าเห็นพวกจันทานนี่เขาต้องเอาน้ำมาล้างตาไล่หน้ารังเกียจยิ่งกว่าสุนัขอีกนี่เป็นโทษของการเกิดในชาติตระกูลการเกิดในตระกูลต่ำเราศึกษาเรื่องกรรมแล้วกรรมอะไรที่ทำให้เกิดในตระกูลต่ำยังนึกออกไหมกรรมที่ทำให้เกิดในตระกูลต่ำคือกรรมประเภท
ไม่มีความอ่อนน้อมเลยเป็นคนแข็งกระด้างอ่ะมันแข็งอ่ะมันไม่อ่อนอ่ะมันแข็งกระด้างเนี่ยทำให้เกิดในตระกูลที่ต่ำพอชาติตระกูลเข้ามาสักอย่างเดียวเนี่ยหมดกันเลยนะอนาคตบางส่วนนี่ก็หมดไปเลยนี่ก็เป็นโทษของชาติตระกูลเหมือนกันชาติตระกูลนั้นบุญที่จะทำให้เกิดตระกูลดีหรือตระกูลต่ำส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ขณะที่ทำบุญเนี่ยทำด้วยความอ่อนน้อมขนาดไหนทีนี้ในสองคนเนี่ยถ้าหากว่าตระกูลเท่ากันทำไมเนี่ยความรวยแตกต่างกันโภคทรัพย์แตกต่างกันนี่เราไม่พูดเหตุปัจจุบันนะเหตุปัจจุบันก็มีด้วยคือการทำมาหากินการครองชีพนะอันนี้เหตุปัจจุบันแต่นี่เราไล่เหตุไกลมาก่อนในสองคนนี้ถ้าหากว่าเกิดในตระกูลที่ดีเข้าชีวิตก็จะดีแต่ในตระกูลดีๆเนี่ยสองคนก็ยังแตกต่างกันในด้านโภคทรัพย์การแตกต่างการแห่งโภคทรัพย์ก็คือมาจากบุญประเภททานบางคนเนี่ยให้ทานให้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นนะให้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมนี่ทำให้ตระกูลสูงทานเป็นปัจจัยให้รวยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคืออะไรบ้างทำไมสติปัญญาความเฉลียวฉลาดของคนนั้นแตกต่างกันอะไรเป็นเหตุให้แต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันมากในด้านสติปัญญาอีกคนหนึ่งเนี่ยจำได้หมดเลยอีกคนหนึ่งจำอะไรแทบไม่ได้นะก็ได้ยินคล้ายๆพระจุลบันทกเนี่ยท่องหนังสือ2บรรทัดเนี่ยท่องอยู่4เดือนไม่จำว่าซ้ำๆอยู่เงี้ยว่าแล้วก็ได้หัวลืมท้ายได้ท้ายลืมหัวว่าอยู่นั่นแหละท่องไม่จำอ่ะอย่างนึกถึงสมณเณรอยู่รูปหนึ่งเคยมาบวชอยู่ด้วยพุทธังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิสังฆังกลับไปกลับมานั่นน่ะ3อันเนี่ยนะไม่ถูกอ่ะ1 3 2เอ๊ะหรือว่า1 2 3กันแน่นะวนอยู่นั่นแหละสติปัญญาเนี่ยขนาดนั้นเลยบางคนเนี่ยเป็นขนาดนั้นเลยถามว่าปัญญาอ่อนไหมก็ไม่ถึงกับอ่อนแต่ก็ไม่ฉลาดไม่ถึงกับอ่อนพอคุยรู้เรื่องเรียกก็มาว่าก็ไปอะไรเงี้ยแต่ก็ความจำอะไรไม่ได้เลยท่องอยู่นั่นแหละยากจริงๆอันนี้สติปัญญาบางคนเนี่ยความจำแม่นมากเพราะว่าเกิดมาใหม่ๆสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ตั้งเก่งมากเลยยิ่งเด็กสมัยนี้บางคนเนี่ยเก่งคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เล็กๆเลยนะเป็นไปทั้งหมดคล่องแคล่วไปหมดเลยนี่ก็คือส่วนหนึ่งคือความแตกต่างกันแห่งสติปัญญาทีนี้เราก็มองมาที่ต้นเหตุในขณะที่คนกำลังทำกุศลเนี่ยนะบางคนทำกุศลด้วยความรู้ความเข้าใจบางคนทำกุศลด้วยสติปัญญาทำบุญแล้วมีปัญญาเป็นเบื้องหน้ามีปัญญาเข้าใจมีปัญญาเรียนรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมในขณะที่เขาทำกุศลเวลาเกิดมาส่วนหนึ่งก็มีความแตกต่างกันแม้แต่ทำบุญเหมือนกันบางคนเนี่ยพอทำบุญแล้วทำไมโหยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าเดียวเลยนะบางคนเนี่ยมาทำบุญก็ไม่ยิ้มไม่ค่อยออกเลยไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสเลยเขาเรียกทำบุญด้วยอุเบกขาอันนี้ก็มีผลแตกต่างกันเหมือนกันในด้านของการมาเกิดเป็นมนุษย์การมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยอมทั้งหลายคนที่ทำบุญมาน้อยนะอันชีวิตเนี่ยไล่ไปเถอะมองรอบข้างเนี่ยมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวสมมติถ้าหากว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งไหนนะไอ้คำว่ามีเนี่ยหมันได้ยินยากเหลือเกินร่ำรวยความยากจนเหมือนกันถามหาอะไรก็ยากอย่างสมมติว่าครอบครัวหลายๆท่านเนี่ยถามหาแกข้าวจะกินแต่ละมื้อก็ยากเด็กหลายๆคนเนี่ยเจริญเติบโตมาพอที่จะศึกษาเล่าเรียนสถาบันสูงๆก็ยากแล้วพอเด็กบางคนเนี่ยสามารถเข้าในสถาบันนั้นได้แต่ก็อยู่อย่างทุกข์อย่างยากอย่างทรมานนะอยู่ด้วยการถูกเหยียดย้ำสิ่งที่เป็นบุญเหล่านี้คือต้นเหตุแห่งชีวิตทั้งหมดของแต่ละภพแต่ละชาติส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะส่วนหนึ่งอยู่ที่เจตนากรรมชีวิตของเราเนี่ยส่วนที่สำคัญที่สุดเบื้องต้นนั้นก็คือกรรมนี้เป็นตัวจำแนกเป็นตัวจัดสรรเป็นตัวปันส่วนนะว่าทุกคนเนี่ยสมควรอยู่ที่ไหนกรรมเป็นตัวจำแนกก่อนว่าสมควรไปเกิดณที่ใดในภพใดสมมติว่าเกิดในนับตั้งแต่มนุษย์ใช่ไหมมนุษย์หรือเทวดาแม้แต่มนุษย์นั้นก็มีความหลากหลายในด้านสถานที่ที่ไปเกิดเมื่อสถานที่ที่ไปเกิดนั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยอันหนึ่งของเรื่องของสติปัญญาด้วยก็บอกว่าเกิดบางแห่งเนี่ย
เออแถวนั้นคนฉลาดมากบางแห่งเนี่ยคนไม่ค่อยฉลาดไปเกิดบางแห่งเนี่ยคนเป็นคนใจดีเกิดบางแห่งเนี่ยทำให้เป็นคนโหดร้ายดุร้ายอันนี้ก็มีความสำคัญกรรมในชีวิตที่เราทำนั้นถ้าหากว่าเราสามารถเรียนรู้ในการทำกรรมได้เราก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางชีวิตของเราต่อไปแล้วทีนี้ในชีวิตของเรานั้นเราจะเด่นล้ำกว่าคนอื่นหรือไม่ก็อยู่ที่การ